สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิ๊กจอกสยามเดเตอร์สตี้ทุกท่านพบกับ LCFC News สรุปผลการฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับอยากร่วมสนุกเชียร์กีฬามันๆแอดไลน์ PK8 ใต้คลิปกันได้เลยนะฮะ LCFC News วันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะมิลวอลไปได้3ประตูต่อ2ทวงตำแหน่งจ่าฝูงลีกแชมเปี้ยนชิพคืนมาได้สำเร็จครับโดยจิ๊กจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเฉือนเอาชนะมิลวอลไปได้3ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนเต็มพร้อมกับทวงจ่าฝูงคืนจากอิปสวิชทาวน์ได้สำเร็จนะฮะโดยในเกมนี้ครับเอโซมาเรสกาเปลี่ยนผู้เล่น2คนจากเกมเปิดบ้านชนะพรีมัส4ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนโดยส่งลิคาโดเปเรร่าที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามอีกครั้งและคอนเนอร์โคดี้ได้ลงมาเล่นแทนฮัมซาชารูรี่ส่วนเจมส์จัสตินครับมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมรุกครับไม่มีเจมี่วาร์ดี้เคเรชี่อีฮานาโชและก็เคซี่แมคคาเทียที่ยังไม่ฟิตพอที่จะลงทำการแข่งขันในเกมค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้เลสเตอร์ครับต้องส่งแพซซ่าดาก้าลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นนัดที่2ในฤดูกาลนี้11ผู้เล่นตัวจริงของจิ๊กจอกสยามนะครับประกอบไปด้วยผู้สาวประตูเป็นแมตต์เฮอร์มันเซนเซนเตอร์แบ็กเป็นการจับคู่กันระหว่างเยดิกเวเทอร์การ์ดและก็คอนเนอร์โคดี้แบ็กขวาดิคาโดแปรไรร่าเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายวอลฟาสมิดฟิลด์ตัวกลางแฮร์รี่วิงตัวลูก2ตัวเป็นเคเดนดิวบริฮอร์และก็วินเฟตเอ็นดีดีลิปเซตฝั่งขวาเป็นอับดุลฟาตาวูฝั่งซ้ายสเตฟี่มาวินดีดีโดยมีแพซซ่าดาก้าลงล่างตะข่ายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วตัวเกมครับเลสเตอร์เป็นฝ่ายคอมบอลได้ตลอดมิลวอลทีมเยือนทำได้แค่หลบไปตั้งรับในแดนตัวเองแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากมายนักเข้าสู่นาทีที่10ครับมิลวอลทำช็อกแฟนเจ้าบ้านโดยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนเมื่อเยนดิกเวเทอร์การ์ดหวังวางบอลยาวให้คอนเนอร์โคดี้แต่โดนผู้เล่นของมิลวอลตัดออกไปได้ก่อนที่เมอร์รี่วอลเรสจะโยนเข้ามาเสาแรกให้กับทอมแบชชอโคกเช็ดเสาไกลบอลเข้าประตูไปชนิดที่แมทเฮอร์มันเซนหมดสิทธิ์รับมิลวอลขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0เข้าสู่ช่วงนาทีที่20ครับแบชชอกองหน้าของมิลวอลได้จังหวะจบสกอร์อีกครั้งคราวนี้พาบอลนี้เวเทอร์การ์ดเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาแต่ไม่ตรงกรอบเกมผ่านไป25นาทีครับมิลวอลยังคงไปตั้งรับกันอย่างเหนียวแน่นส่วนเจ้าบ้านครับก็ยังไม่มีโอกาสเข้าทำประตูได้อย่างชัดเจนเข้าสู่ช่วงนาทีที่32ครับอับดุลฟาตาวูพาบอลกระชากเข้าสู่ริมเส้นฝั่งขวาก่อนที่จะกดที่เท้าซ้ายและกรอบเขตโทษบอลไปฉลับผู้เล่นของมิลวอลออกหลังและจัดจังหวะเตะมุมครับแพซซ่าดาก้าก็ได้ปลายเข้าไปยิงด้วยขวาแต่โดนไม่เต็มออกหลังไปนาทีที่34ครับเลสเตอร์ได้ลุ้นอีกครั้งคราวนี้ฟาตาบูกระชากหนีวอลเรสไปถึงเส้นหลังก่อนตะวันเข้ากลางให้กับเอ็นดีดีได้ยิงแต่บอลข้ามขาดออกไปชนิดได้ลุ้นอีกหนึ่งนาทีต่อมาครับอับดุลฟาตาบูโดนฮาร์ดิงเกี่ยวล้มในกรอบเขตโทษเต็มแต่ผู้ตัดสินไม่บอกวิจุดโทษท่ามกลางการประท้วงของผู้เล่นเลสเตอร์ซิตี้นาทีที่39ครับยานดิเวเทกาได้ยิงฟรีคิกนอกหัวกะโหลกบอลข้ามกระแพงไปตรงตัวซาคิดจบครึ่งแรกครับเลสเตอร์ยังตามหลังอยู่ที่0ประตูต่อ1เข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับเริ่มเกมได้นาทีเดียวเลสเตอร์ได้โอกาสเมื่อวิเฟตเอ็นดีดีได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่ซาคิดในประตูของมิวอลย้อยกลับมาเซฟได้อย่างไรก็ตามครับในนาทีที่48เลสเตอร์มาตามตีเสมอได้สำเร็จเมื่อเคนันดูบรีฮอครับครอสเข้าไปในกรอบเขตโทษในเท้าซ้ายก่อนที่ยานิเวเทกาจะขึ้นแย่งโขกกับเจคคูเปอร์ก่อนบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามให้เลสเตอร์กลับมาตีเสมอได้แล้ว1ประตูต่อ1จากนั้นอีก4นาทีครับเลสเตอร์พลิกกลับมานำได้สำเร็จเมื่อเอ็นดีดีหลุดเข้าประตูเส้นหลังฝั่งซ้ายก่อนตะเข้ากลางให้แพซซ่าดาก้ายิงด้วยเท้าขวาง่ายๆเข้าประตูไปเลสเตอร์หนีไปเป็น2ประตูต่อ1เข้าสู่ช่วงนาทีที่59ครับเลสเตอร์ก็เกือบได้ประตูเพิ่มคราวนี้ฟาตาบูโยนจากริมเส้นฝั่งซ้ายให้มาวินดีดีเข้าชาร์จแต่บอลหลุดข้างเสาไปนิดเดียวอย่างไรก็ตามครับในช่วงนาทีที่78ครับเลสเตอร์มาได้ประตูนี้ห่างไปเป็น3ประตูต่อ1เริ่มจากจังหวะที่ดิวบริฮอร์ลุยไปที่เส้นหลังขอใจเข้ากลางให้เคนนอนยิงติดผู้เล่นมิวอลจังหวะแรกบอลกระดอนมาเข้าทางนิโคโดแปรร่ายิงไปฉลับผู้เล่นของมิวอลอีกครั้งเลสเตอร์หนีไปเป็น3ประตูต่อ1ก่อนหมดเวลาไม่นานครับในช่วงทดระบาดเจ็บนาทีที่90+3ทีมเยือนมาตีตื้นไป2ประตูต่อ3จากจังหวะลูกเตะมุมที่ได้รับเลสเตอร์เคลียร์ไม่ขาดเควินนิสเบดเข้าชาร์จจังหวะสุดท้ายเข้าไปให้ทีมไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ในช่วงเวลาที่เหลือครับทั้งสองทีมทำอะไรก็เพิ่มไม่ได้ครับจบเกมเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะมิลวอลไปได้3ประตูต่อ2เก็บ3แต้มสำคัญกลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งโดยโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมที่จอกสยามจะบุกไปเยือนเบอร์มิงแฮมซิตี้คือวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566เวลา3ตามเวลาประเทศไทยอัปเดตตารางคะแนนลีกแชมเปี้ยนชิพล่าสุดครับที่จอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับกลับไปนำเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะมิลวอลไปได้3ประตูต่อ2โดยลงได้ไปทั้งหมด21เกมครับเก็บไปได้52คะแนนนำอิสวิทาวอันดับที่2เพียงแค่1คะแนนเท่านั้น
แต่ได้ทิ้งห่างทีมอันดับ3อย่างดียูไนเต็ดไปเป็น11คะแนนรวมไปถึงการหนีห่างทางด้านของเซาท์แทนอันดับ4ไปเป็น13คะแนนทำให้โอกาสในการลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติของทีมจิ๊กจอกสยามนั้นกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งเนื่องจากว่าทีมของพวกเขาเองกับสามารถเก็บชัยชนะได้2เกมติดต่อกันและทีมอันดับ3และ4อย่างรีดและซอมตันนั้นต่างพากันสะดุดใน2เกมที่ผ่านมานะฮะหากถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ทำให้แฟนจิ๊กจอกสยามทุกท่านมีรอยยิ้มขึ้นมาในช่วงเวลานี้ครับนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพช่วงกลางคืนที่ผ่านมาครับที่ทีมจิ๊กจอกสยามของพวกเราสามารถเปิดรังคีพาวเวอร์สเตเดียมเชียร์โดยชนะมิลวอกกี้ได้3ประตู2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องในการคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอล่ำลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพสวัสดีครับ